มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนลำปางยังวุ่น5คัตเตอร์แพร่เชื้อโรงงานหมู่บ้านงานรับปริญญาเฝ้าระวังเข้มงวดคุมเสี่ยงสูงรวม557รายครับวันที่4กุมภาพันธ์2565นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายแพทย์ประสิทธิ์กิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สสจ.ลำปางได้เผยสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลำปางกรณีพบ5คัตเตอร์รายละเอียดดังนี้ครับ 1. คัตเตอร์มอร์เนชั่นตำบลพระบาทอำเภอเมืองพบผู้ติดเชื้อจำนวน7รายกลุ่มผู้เสี่ยงสูง225รายสาเหตุการติดเชื้อคือมีกิจกรรมบูมให้พี่บัณฑิตในมหาวิทยาลัยงานรับปริญญาโดยมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับจึงได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเตรียมจัดทำโฮมไอโซเลชันในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วและตรวจ ATK ด้วยตนเองในวันที่5และวันที่10นับจากวันติดเชื้อครับ2คัตเตอร์บ้านกาดใต้หมู่7ตำบลโป่งแสนทองอำเภอเมืองลำปางผู้ป่วยติดเชื้อ13รายกลุ่มเสี่ยงสูง23รายสาเหตุปัจจัยทำให้เกิดการติดเชื้อไปร่วมงานศพในหมู่บ้านและสนามจามไก่ชนมาตรการเฉพาะที่ดำเนินการในคัตเตอร์ค้นหาเชิงรุกในชุมชนเพิ่มเติมครับ3คัตเตอร์โรงงานหมู่13ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางผู้ป่วยติดเชื้อ8รายกลุ่มเสี่ยงสูง37รายสาเหตุปัจจัยทำให้เกิดการติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาตรการเฉพาะที่ดำเนินการในคัตเตอร์นี้ปิดโรงงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2565ครับ4คัตเตอร์บ้านต้นพึ่งหมู่16ตำบลล่องเคาะอำเภอวังเหนือผู้ป่วยติดเชื้อ13รายกลุ่มเสี่ยงสูง257รายสาเหตุปัจจัยทำให้เกิดการติดเชื้อมักมีกิจกรรมร่วมกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นการลงทะเบียนเกษตรกรและการลงทะเบียนจิตอาสาเป็นต้นครับซึ่งรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมมาตรการเฉพาะที่ดำเนินการในคัตเตอร์ค้นหาเชิงรุกในชุมชนเพิ่มเติมครับ 5. คัตเตอร์โรงงานลูกชิ้นอำเภอเมืองลำปางผู้ป่วยติดเชื้อ7รายกลุ่มเสี่ยงสูง15รายสาเหตุปัจจัยทำให้เกิดการติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรคมาตรการเฉพาะที่ดำเนินการในคัตเตอร์หยุดโรงงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2565ครับรวม5คัตเตอร์พบผู้ป่วยติดเชื้อรวม48รายกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง557รายทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคสสจ.ลำปางและสสอ.เจ้าหน้าที่อสม.ในพื้นที่ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยและเข้ารับการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันการดูแลด้วยตนเองที่บ้านภายใต้การดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์ทุกรายกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแยกกักตัวอย่างเคร่งครัดจำนวน7วันครับส่วนอีก3วันสามารถออกมาได้แต่ให้เฝ้าระวังตนเองอย่างเข้มงวดและนัดตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ในวันที่5และวันที่10นับจากวันติดเชื้อครับในส่วนของกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการ DMSTT อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ในแต่ละแห่งแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ